สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องยีเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการนัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14 บาทเดือนละ59 บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า 16,000 คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สำคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะตอนที่10เปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่บาโรสนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาซากิเนี่ยได้มาอยู่ที่บาโรสดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสนิทกับฟูจิมากเลยแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยอาซากิกับสนใจโคฮาคุมากเป็นพิเศษเลยนะคะถึงขนาดเข้ามาคุยกับโคฮาคุนะคะเพราะอาซากิเนี่ยเห็นว่าโคฮาคุเนี่ยเล่นบทโอเรนซามะแล้วมันเท่มากเลยจนทำให้เขาเนี่ยอยากเรียนรู้บทโอเรนซามะจากโคฮาคุนั่นเองซึ่งเป้าหมายของอาซากินั่นก็คืออยากให้ฟูจิเนี่ยชมว่าเขาเนี่ยเป็นหนุ่มเท่นั่นเองก็เลยเลือกบทบาทที่มันเท่ที่สุดในสายตาเขานั่นก็คือบทโอเรนซามะโดยตอนนี้คนที่สวมบทโอเรนซามะนั่นก็คือโคฮาคุนั่นเองนะคะซึ่งโคฮาคุเนี่ยก็ได้เขียนบทพูดต่างๆให้กับอาซากิและในวันนั้นทั้งวันเลยอาซากิเนี่ยก็ได้สวมบทหรือเรียนแบบเป็นโคฮาคุนั่นก็ทำให้ฟูจิเนี่ยถึงกับมองไปที่โคฮาคุเลยนะคะในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยก็ได้แต่บอกขอโทษฟูจินะคะเพราะดูเหมือนว่าท้ายของอาซากิเนี่ยคือท้ายหมาน้อยนั่นเองซึ่งสวนทางกับโอเรนซามะสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเลิกงานหลังจากเลิกงานฟูจิก็ได้ชวนอาซากิไปที่ร้านคาราโอเกะนะคะซึ่งวันนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้ขอให้อาซากิเนี่ยเป็นนายแบบอีก1 วันเมื่อมาถึงคาราโอเกะฟูจิเนี่ยก็ได้ทำการโทรไปสั่งอาหารอย่างเร่งด่วนนะคะและหลังจากนั้นก็ได้บอกให้อาซากิเนี่ยถอดถุงเท้าออกนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเขาอยากจะถ่ายแบบเท้านั่นเองซึ่งอาซากิเนี่ยก็ได้ใช้บทโอเรนซามะเนี่ยพูดกับฟูจิอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทนไม่ไหวแล้วก็ยังบอกให้เขาเนี่ยเลิกเล่นบทโคฮาคุสักทีนึงทำอาซากิเนี่ยถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยซึ่งในตอนนี้อาซากิเนี่ยถึงกับหงอยไปเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเองฟูจิเนี่ยก็ได้ยกขาอาซากิขึ้นมาพาดที่ไหล่ของเขาแล้วในจังหวะนั้นเองพนักงานเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นภาพนั้นนะคะทำเอาพนักงานเนี่ยถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยเขาเนี่ยถึงตะโกนออกมาเลยว่าคุณลูกค้าทำอะไรกันในร้านนะครับซึ่งในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้แต่บอกนะคะว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยแค่อยากจะถ่ายแบบเท่านั้นเองซึ่งหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าบทโอเรนซามะเนี่ยมันต้องเล่นใกล้ชิดอย่างนี้ดูเหมือนว่าฟูจิเนี่ยจะแสดงบทโอเรนซามะให้กับอาซากิดูนะคะซึ่งในตอนนี้อาซากิเนี่ยก็ได้บอกว่าอ๋อบทโอเรนซามะมันเป็นอย่างนี้นั่นเองฟูจินี่แสดงได้หลายบทบาทนะซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนสอนบทนี้ให้กับโคฮาคุนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าโคฮาคุเนี่ยจะปลื้มปิ่มเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฟูจิเนี่ยเก่งไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสอนบทบาทชงค็อกเทลหรือแม้กระทั่งวาดการ์ตูนก็ตามแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของฟูจินะคะและในคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ฟูจิเนี่ยได้ชวนโคฮาคุมาช่วยงานที่บ้านนั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเร่งต้นฉบับเป็นอย่างมากเลยนะคะและที่สำคัญอาซากิเนี่ยก็เต็มใจช่วยอย่างมากเลยจนกระทั่งต้นฉบับเนี่ยได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในงานอนิเมะรอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีฉากกุญแจมือด้วยนะคะซึ่งในตอนนั้นเองอาซากิเนี่ยก็ดันไปเห็นว่ามีกุญแจมือวางอยู่บนโต๊ะของฟูจินะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทำหน้าทำตาแบบตื่นเต้นมาก กเลยแบบเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยแล้วหน้าตาของอาซากิหรือความตื่นเต้นของอาซากิเนี่ยก็ดันไปกระตุ้นต่อมอยากแกล้งของฟูจิเข้านะคะและหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้ใส่กุญแจมือให้กับอาซากิแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยกลับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปอีกไอ้ด้วยความเล่นๆนี่แหละค่ะอาซากิก็เลยเอากุญแจมืออีกด้านนึงเนี่ยสวมไปที่ข้อมือของฟูจิด้วยเช่นกันและในตอนนี้เองฟูจิเนี่ยก็ได้บอกอาซากินะคะว่าต้องรีบเอาต้นฉบับไปส่งที่ไปรษณีย์และหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันหาลูกกุญแจนะคะเพื่อจะไขกุญแจมือแต่ทว่าดันหาไม่เจอเพราะมันไม่มีนั่นเองสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องเดินไปไปรษณีย์โดยสภาพที่มีกุญแจมือล็อกไว้ที่ข้อมือของทั้งสองคนนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นจุดสนใจของผู้คนมากมายเลยแต่เรื่องนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นั่นก็คือด้วยความเป็นคนดีของอาซากิเนี่ยเมื่อเห็นคนเดือดร้อนเนี่ยก็แวะช่วยไปหมดเลยนะคะในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้รับกรรมไปเลยแกงเขาตัวเองเนี่ยรับผลเต็มๆเพราะในตอนนี้ฟูจิเนี่ยถูกอาซากิลากไปลากมาจนกระทั่งใกล้ถึงไปรษณีย์นะคะก็มีรถคันหนึ่งสวนมาในตอนนั้นอาซากิเนี่ยก็ได้ดึงกุญแจมือเพื่อที่จะดึงฟูจิเข้ามาเพื่อที่จะหลบรถนะคะในตอนนี้เล่นเอาฟูจิเนี่ยถึงกับหัวใจเต้นเลยแต่ฟูจิก็ได้แต่บอกว่าขอเอาฉากนี้ไปวาดในมังงะก็แล้วกันส่วนเจ้าตัวอาซากิเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะนอกจากดีใจที่ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในมังงะอีกแล้วและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าอาซากิเนี่ยได้สังเกตเห็นรอยที่ข้อมือของฟูจินะคะหลังจากที่เขาเนี่ยลากฟูจิไปลากฟูจิมาในตอนนี้อาซากิเนี่ยถึงกับหงอยไปเลยเพราะทำคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเจ็บตัวซึ่งฟูจิเนี่ยก็พยายามปลอบใจนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านในตอนนี้อาซากิเนี่ยกำลังค้นบางอย่างที่ตู้ของเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพบอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปที่บ้านฟูจิอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับยื่นสิ่งของให้กับฟูจินะคะนั่นก็คือสายรัดข้อมือซึ่งเป็นสายรัดข้อมือของเขาเมื่อก่อนซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้รับมานะคะแล้วก็บอกว่าขอยืมใช้จนกว่ารอยที่ข้อมือจะหายกันแล้วกันดูเหมือนว่าอาซากิเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่บาร์โรสในตอนนี้โคอาคุเนี่ยก็ได้จามออกมานะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหนาวเป็นอย่างมากทำให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยได้มาถามไถ่สุขภาพนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆในร้านเนี่ยก็ได้นำเสนอนะคะความคิดใหม่ๆนั่นก็คือแลกชุดกันใส่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นสาวๆในบาร์โรสเนี่ยก็แลกยูนิฟอร์มกันใส่ทำเอาลูกค้าเนี่ยถึงกับตื่นเต้นไปเลยซึ่งในตอนนี้เมื่อแลกชุดกันแล้วนะคะโคฮาคุเนี่ยก็อยู่ในชุดสูทกลายเป็นคุณชายโอเรนซามะไปซะงั้นส่วนฟูจินี่ก็โชคดีนะคะได้ไทป์ของสุโอไปซึ่งสุโอเนี่ยอยู่ในไทป์เจ้าชายนะคะมีเสื้อคลุมไหล่ตลอดเวลาซึ่งเธอเนี่ยเป็นบาร์เทนเดอร์มันทำงานไม่ถนัดเอาซะเลยเพราะเสื้อเนี่ยมันก็หล่นอยู่เสมอจนในตอนนี้ฟูจิเนี่ยแทบอยากจะเอาเทปไปแปะเสื้อไว้ส่วนคุณสุโอนั้นตอนนี้อยู่ในไทป์โอเรนซามะนั่นเองทำให้สาวๆเนี่ยถึงกระแตกตื่นไปเลยเพราะว่าโดนดาเมจออร่าของสุโอเนี่ยเข้าไปแบบเต็มๆเลยนะคะพี่สาวบางคนเนี่ยถึงกับยกกระเป๋าตังค์ของเธอให้เลยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเลิกงานนะคะในตอนนี้สาวๆบาร์โรสเนี่ยก็ได้ประชุมกันนะคะว่าใกล้จะหยุดฤดูร้อนแล้วดูเหมือนว่าตารางงานของสุโอเนี่ยแน่นมากเลยซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าสุโอเนี่ยไหวไหมส่วนน้องสุโอเนี่ยก็ได้รับปากนะคะว่าเธอเนี่ยทำไหวแล้วก็สบายมากเพราะว่าคนในร้านอื่นๆเนี่ยก็หยุดกันตามระเบียบนั่นเองและหลังจากนั้นก็เข้าสู่วันหยุดฤดูร้อนนะคะซึ่งสุโอเนี่ยก็ทำงานแทบทุกวันเลยสิ่งที่สุโออยากได้นั่นก็คืออยากให้โทคิวะเนี่ยมาร้านบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยฟูจิได้ยื่นบางอย่างให้สุโอแล้วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเนี่ยผิดปกติไปนะคะจนเธอเนี่ยเก็บอาการไม่ไหวแล้วก็โทรตามโทคิวะมานั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่โทคิวะนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยได้ถือถุงบางอย่างตามคำสั่งซื้อของฟูจินั่นเองซึ่งเมื่อโทคิวะมาถึงนะคะคุณสุโอเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยรีบเข้ามาจุงมือโทคิวะเพื่อที่จะไปหาอะไรให้ทานนั่นเองแต่ถ้าว่าเมื่อโทคิวะเนี่ยได้ถูกมือคุณสุโอจับเขาก็รู้สึกผิดปกติบางอย่างนะคะจึงขออนุญาตเพื่อที่จะแตะตัวคุณสุโอหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวร้อนจีเลยไม่สบายนี่นาในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้บอกโทคิวะนะคะว่านางไม่สบายแต่นางไม่รู้สึกตัวน่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของคุณสุโอในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้เดินมาส่งคุณสุโอนะคะที่ห้องของเธอซึ่งนั่นก็เป็นคำสั่งของคุณฟูจินะคะที่ให้คอยดูแลคุณสุโอถึงบ้านก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยโทคิว วะก็ได้ถามไทยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าซึ่งคุณโซโอเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะคะนอกจากเธอเนี่ยตัวร้อนเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณโซโอเนี่ยก็ได้เข้าห้องไปนะคะแต่ทว่าของต่างๆเนี่ยยังอยู่ที่โทคิวะนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยพยายามกดกิ่งเรียกเธอนะคะแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับมาเมื่อขยับประตูก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็ลองเปิดประตูนะคะเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าคุณโซโอเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านทางเข้านั่นเองดูเหมือนว่าพิษไข้เนี่ยจะเล่นงานเธอนะคะทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะคะได้ขออนุญาตคุณโซโอและหลังจากนั้นก็อุ้มเธอเนี่ยไปที่โซฟาในตอนนี้คุณโซโอเนี่ยถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยหลังจากวางคุณโซโอที่โซฟาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้หยิบสิ่งต่างๆออกมานะคะโดยโทคิวะเนี่ยให้คุณโซโอวัดไข้เป็นอันดับแรกเลยซึ่งไข้ของเธอเนี่ยก็38กว่าเชียวนะหลังจากนั้นก็ได้หยิบเยลลี่ออกมาซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้บอกว่ากินเยลลี่ไปก่อนละกันถ้าไม่มีข้าวหลังจากนั้นก็กินยาส่วนนี่น้ำส่วนนี่แผ่นแปะลดไข้ซึ่งคุณโซโอเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าอยากจะถอดวิกแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนน่ะซึ่งโทคิวะเนี่ยก็นั่งงงๆนะคะในตอนนี้คุณโซโอเนี่ยก็เลยถามว่าโทคิวะอยากเห็นตอนที่เธอเนี่ยทำแบบนั้นงั้นหรอซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็แตกตื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะรีบวิ่งออกจากห้องทันทีเลยแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้ามีอะไรโทรตามได้ทันทีเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณโซโอนะคะในตอนนี้รู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเก็บอาการไม่อยู่แถมยังบ่นอีกด้วยว่ารู้สึกแบบนี้คนเดียวมันไม่ยุติธรรมเลยนะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้ฟูจิกับโคฮาคุเนี่ยได้มาเยี่ยมคุณโซโอที่บ้านนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของคุณโซโอเนี่ยหนักเอามากๆด้วยซึ่งคุณโซโอก็ได้บอกว่าเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโทคิวะคนเดียวเลยในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่ามีอะไรเหลามาให้หมดแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ 10อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย